ประเด็นที่น่าปวดกระบาลที่สุดของเกมเมอร์และก็คนประกอบคอมในช่วงประมาณปี2ปีที่แล้วนะครับก็คือในเรื่องของราคาการ์ดจอนะครับเพราะว่าถ้าคุณจะไปเล่นเกมจริงแล้วเนี่ยยอมรับได้เลยนะครับว่าการ์ดจอเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์เกมมิ่งเครื่องนั้นคือคุณจะเล่น 4K 2K Full HD ปรับสุดไม่สุดยังไงเนี่ยหลักๆแล้วนะครับการ์ดจอเป็นตัวกำหนดเลยนะครับและตอนนั้นเนี่ยราคาคริปโตเคอเรนซีมันพุ่งนะครับเหล่านักลงทุนก็ไปแย่งการ์ดจอเหล่าเกมเมอร์มาเพื่อเอาไปหารายได้เอาไปขุดคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้มันถึงขั้นที่โอเคขุดไม่คุ้มแล้วเหมืองแตกอะไรต่างๆแล้วนะครับก็อาจจะไม่ดีมาตรงนี้ลดลงไปพอสมควรหลายๆคนจะมีคำถามว่าแล้วถ้ามัน ETH 2.0 ไม่มาแล้วถ้าสมมุติว่าราคา ETH มันขึ้นไปอีกล่ะการ์ดจอจะกลับมาแพงหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีข่าวดีของค่ายใหม่มานะครับรู้แล้วใช่ไหมฮะว่าการ์ดจอเนี่ยปัจจุบันนะครับเจ้าตลาด AMD Nvidia แค่นั้นนะครับแต่ว่ามือที่3อย่าง Intel เนี่ยกำลังย่องเข้ามาทุกทีนะครับว่าจะมาตีตลาดตรงกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยข่าวมาบอกว่าการ์ดจอ Intel จะไม่สามารถขุดคริปโตเคอเรนซีได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีทำให้เหล่าเกมเมอร์หลายคนอุ่นใจได้ในระดับหนึ่งโดยข่าวนี้มันก็มีข้อมูลที่หลายมุมพอสมควรนะครับอย่างแรกนะครับเราก็เห็นแล้วนะว่าการ์ดจอ Intel เนี่ยถูกส่งไปให้ยูทูบเบอร์ช่องต่างๆเอามาอันบ็อกซ์เอามาโชว์อะไรเล็กน้อยกันไปหลายรอบพอสมควรแล้วนะครับและล่าสุดนี้นะครับตัวแทน Intel เนี่ยออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าไดรเวอร์ของตัวการ์ด Arc Alchemist หรือว่าการ์ดจอ Intel ที่มันเป็นการ์ดแยกรุ่นใหม่นะครับจะถูก Optimize มาให้ใช้งานคู่กับเกมใหม่ๆที่ได้รับความนิยมนะครับนั่นก็แปลว่าแล้วเกมเก่าล่ะเกมเก่ามันอาจจะไม่ดีใช่ไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าสื่อต่างประเทศเขาวิเคราะห์มาประมาณนั้นนะครับก็คือจะดีกับเกมใหม่ๆในยุคปัจจุบันแต่ถ้าเป็นเกมย้อนยุคไปสักหน่อยอาจจะทำประสิทธิภาพได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่หนักหนาไปกว่านั้นนะครับก็คือกลุ่ม GPU miner นะครับเพราะว่าไดรเวอร์ของไอ้การ์ดจอ Intel ตัวใหม่เนี่ยมันจะไม่รองรับการขุดคริปโตเคอเรนซีหรือว่าไอตัวอีเธอเรียมตัวหลักเลยด้วยซ้ำซึ่งไอคอนเทกซ์หรือว่าข้อมูลตรงนี้ครับเขาพูดมาตรงๆกับการ์ดจอรุ่น A380 นะครับเพราะฉะนั้นเรามาอ้างอิงในตัวนี้กันก่อนนะครับ A380 เนี่ยมันจะไม่รองรับการใช้งานคู่กับซอฟต์แวร์ในการขุดอีเธอเรียมนะครับไม่ว่าจะเป็น Nice Hash Mining Track Miner LL MinerTeam Reminder บนแพลตฟอร์ม Windows ทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็ฟังอีกทีนะครับบนแพลตฟอร์ม Windows ทั้งหมดนะครับแล้วถ้ามันเป็น Hive OS ถ้ามันเป็นแพลตฟอร์มสำหรับ Mining โดยเฉพาะล่ะอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้พูดถึงตรงนี้แต่อย่างใดและนอกจากนั้นนะครับไอ้การ์ด A380 ของ Intel เนี่ยครับมันเป็นการ์ดที่ไม่ใช่การ์ดรุ่นท็อปนะครับคนก็คงไม่ได้คิดว่าจะเอาไปขุดคริปโตเคอเรนซีแล้วไหมด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นชิปพื้นฐานเริ่มต้นนะครับ ACM G11 มี Xe Core แค่8หน่วยนะครับพลังการควบคุม FP32 ที่3 teraflops นะครับส่วนเมมโมรี่ก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะแต่ว่าก็คิดว่าคงไม่เยอะนะครับทำให้ตัวนี้มันไม่ใช่การ์ดเกมมิ่งที่น่าประทับใจระดับไฮเอนด์อยู่แล้วนะครับการขุดคริปโตเคอเรนซีก็เช่นเดียวกันนะครับในพวกกลุ่มการ์ดเซกเมนต์ต่ำๆเนี่ยแรมไม่ได้เยอะแบนด์วิดต์อะไรต่างๆไม่ได้มากนะครับก็อาจจะไม่ได้ดึงดูดตาของนักขุดตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่าไอ้ตัว A380 ที่เขาบอกว่าไม่รองรับเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่า A770 ตัวท็อปๆมันจะไม่รองรับใช่ไหมอันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับเป็นการเล่นคำของเขาไปนะครับและอีกอย่างนึงนะครับไอ้การที่เขาบอกว่าไม่รองรับซอฟต์แวร์สำหรับการขุดอีเธอเรียมเนี่ยแล้วคนที่เขาขุดจริงๆเขาใช้ซอฟต์แวร์พวกนี้ที่ไหนบางที่เขาไม่ได้ใช้ Nice Hash ด้วยซ้ำเขาไปลง OS สำหรับการขุดเองพวกนี้มันอาจจะยังรับก็ได้นะเอาตรงๆเลยนะครับผมว่าข่าวนี้มันเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะคลิกเบรดแล้วก็หลวมพอสมควรนะครับเพราะว่าการที่เขาระบุรายละเอียดอะไรต่างๆมาเนี่ยมันไม่สามารถฟันธงได้เลยนะครับตัวนึงมันไม่รองรับอีกตัวจะรับก็ได้และก็ไม่รองรับการขุดบน Windows อ้าวแล้ว Linux ล่ะแล้วถ้าไปใช้แพลตฟอร์มในการขุดอื่นๆล่ะอาจจะรองรับก็เป็นไปได้อย่างที่ผมว่าไปตอนแรกนะครับยังไงก็ตามนะครับคุณก็ควรจะรอดูไปก่อนนะครับว่าการ์ดจอ Intel เปิดตัวมาแล้วเนี่ยมันจะทำประสิทธิภาพได้เป็นยังไงทั้งในเรื่องของการเล่นเกมและเรื่องของการขุดคริปโตเคอเรนซีนะครับเพราะผมคิดว่าพอเปิดตัวใหม่ๆเนี่ยยูทูบเบอร์หลายคนก็จะเอาไปลองขุดอยู่แล้วนะครับเพราะมันสามารถกำหนดทิศทางตลาดได้นะถ้าสมมติการ์ดขุดดีก็เป็นไปได้นะครับว่า
เกมเมอร์อาจจะชิบหายกันแล้วนะครับแต่ว่าถ้าการ์ดคุณไม่ดีก็เกมเมอร์อาจจะยิ้มตรงนี้ไปนะครับรอเปิดตัวกันอีกทีดีกว่านะครับแล้วถึงสรุปได้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าสถานการณ์ของตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันยังซบเซาแบบช่วงนี้ครับก็คืออีเธอเรียมมันราคาไม่ได้สูงมากครับแล้วก็ค่าไฟค่าเงินเฟ้ออะไรต่างๆเนี่ยมันพุ่งขึ้นสูงนะครับอาจจะทำให้หลายๆคนไม่อยากจะลงทุนขุดการ์ดจออะไรทั้งหลายนะครับก็ทีนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปก็อาจจะไม่ต้องกลัวนะครับถ้าการ์ดจอขุดได้แต่ว่าขุดแล้วไม่คุ้มเขาก็คงไม่ขุดกันอยู่ดีป่ะ